อ้าวไม่ต้องยังไงเกิดต่อยขึ้นมาล่ะไม่ได้พี่ต้องเตรียมพร้อมนี่ค่ะพี่นะคะพี่ของเรานี่แหละค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยบ้านน้องหมาน่ารักนะคะเยอะๆนะคะพี่เราค่ะต่อยมาแล้วค่ะต่อยลูกมาเดี๋ยวโดนกัดด้วยนะคะในนี้พี่เขาก็มีวิธีแก้นะคะโดยการเอาก็นี่นะคะเรากำลังมาปรึกษากันนะคะจะเอายังไงกับน้องต่อน้องแตนดีนะคะนางวุ่นวายเหลือเกินค่ะก็พี่เขาก็แนะนำว่าให้เดี๋ยวต้องเจอไบคอนจ้ะโอเคได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะแล้วมาฉีดยังไงฉีดตอนเย็นหรือฉีดกลางคืนเดี๋ยวเลิกจากงานแล้วมาฉีดเอากลางวันนั่นแหละเลยใช่ไหมแล้วจะฉีดยังไงต้องเอาบันไดแล้วพี่ต้องมีชุดนะต้องเอาอะไรคุมหน้าคุมตาไหมหรออบต.มาอบต.ก็บอกว่าโอ้ยมันรังไม่ใหญ่ให้ใครมาทำก็ได้มันไม่ใหญ่ว่าสันแล้วก็ไปเรียกใครมาก็ได้เอาเด็กน้อยที่ไหนมานั่นก็ได้นึกว่าลังเบลเลอร์ว่าสันเพิ่นว่าโอ้ยแสงไฟเขาอยู่นี่มันมาทำแสงไฟเขาแต่ถ้าไม่มีแสงไฟมันซัวมันกะดูมันยังบินว่อนเลยมันเห็นไฟเห็นไหมนะเนี่ยเห็นไฟเนี่ยมันบินนะฮะโอเคจะให้หนูซื้อไบคอนมารอไว้เลยไหมหรือว่าแล้วมีบันไดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอาบันไดมาอ๋อโอเคพี่จะไปขึ้นไปฉีดยังไงนะฉีดเลยว่าเป็นยังแล้วชุดพี่ต้องเอาชุดอะไรมาต้องเตรียมพร้อมชุดนะไม่ต้องอ้าวไม่ต้องยังไงเกิดต่อยขึ้นมาล่ะไม่ได้พี่ต้องเตรียมพร้อมนี่ค่ะพี่นะคะพี่ของเรานี่แหละค่ะบ้านอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยบ้านน้องหมาน่ารักนะฮะเยอะๆนะฮะนี่แหละพี่เขาขอให้พี่เขาพี่เคาะไม่ถ้าปล่อยไปมันจะใหญ่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะแต่พรุ่งนี้มันคงไม่ใหญ่ดูมันไต่อยู่นะเห็นไหมมันเห็นไฟไงเนี่ยมันบินมาหาไฟเนาะเดี๋ยวให้ฉีดกันขึ้นโอเคโอเคค่ะพี่จอหนีมาน้ำไฟหมดเลยแน่นอนโนเกียงสีนะคะจัดมานะฮะจัดมาโหลดว่าสันโอเคเดี๋ยวเอาใหม่ไปจอยแลนด์น้ำเข้าโอ้โหตอนนี้นะคะป้าพิซี่ไปซื้อสเปรย์มาไม่ทันค่ะพี่เราค่ะต่อยมาแล้วค่ะต่อยลูกมาเดี๋ยวโดนกัดด้วยนะคะในนี้พี่เขาก็มีวิธีแก้นะคะโดยการเอาลูกมันใช่ไหมพี่เอาลูกมันทาเอาลูกมันทาค่ะทาตรงขาเนี่ยป้าเบซี่ก็ไปนั่นแล้วพี่เขาต่อยรังไปแล้วค่ะก็พี่เขาก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ประกบด้วยยาสมุนไพรนะคะอุ้ยนี่รังมีลูกไหมพี่กินมาแล้วเหรอมันเหมือนโฟมเนาะมันเหมือนเอาลังมาทำอ่ะลังที่เราใส่ของอ่ะนี่ค่ะแฟนทางบ้านแม่นยากินยาเลือกกินเหล่าบ่ปวดบ่ไม่แต่มันไม่เหมือนต่อเออผมเจอก่อนแหละแตนมันไม่แตนมันไม่เหมือนต่อแม่นหรือมันบ่เป็นหยังถ้าต่อนี่โอ้โหบวมเห็นในช่องหมอปลาน่ะเขาไปต่อยถอดกันไป10ตัวจนหน้าอีคิวสั่งอะไรนะอีคิวอ่ะบวมแต่แตนนี่เขาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าต่อนะแม่มันแตนเชือกมันก็เอิ่นแตนเชือกถ้าผายเขามันแหงอยู่วางข้างเกียวเนาะแม่เหรอน้อยอ๋อมันมีหม่องอยู่แล้วมันไม่มีหม่องอยู่เพราะว่าคนล้มต้นไม้กันจังอ่ะอันนี้ก็เหลือแต่แม่มันรังมันลงละเหลือแต่แม่นะคะเดี๋ยวจะไปดูฉีดไล่เขาเพราะว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรค่ะเขาก็ไปของเขาแต่ต้องฉีดไล่เขาค่ะเอาบ้านอื่นก็มีก็บอกมีหมดแถวเนี้ยมันไม่มีที่ไปเนี่ยบ้านน่ะพี่แหลมน่ะก็บอกก็มีเดี๋ยวมาก็จะจัดการเขาก็มีพิธีของเขาไปก็ตอนนี้นะคะเอาพี่ไม่เอาบันไดเหรออ๋อบันไดอยู่นี่แล้วนะคะก็พี่เขาก็จะเอาสเปรย์มาไล่แม่นะคะรังไม่อยู่แล้วค่ะแต่แม่ไม่ยอมไปค่ะต้องมาไล่ค่ะต้องไล่กลางคืนค่ะป้าไปซี่ก็เพิ่งได้ความรู้ค่ะอบต.เขาบอกว่าถ้าจะนั่นต้องนั่นกลางคืนมันจะมองไม่เห็นและอย่าจุดไฟอุ๊ยนี่ไงแม่ไปแล้วพี่อ๋อมันยังเกาะอยู่ตรงอูไปแล้วค่ะมันไปหมดละแต่ก็ฉีดสเปรย์หน่อยอ๋อมันไปหมดละไม่รังไม่มีมันก็เลยไปแล้วค่ะอ๋อลังไม่มีค่ะไปแล้วไปแล้วแต่ก็ฉีดอีกรอบก็นี่ค่ะฉีดต้องจะไปฉีดใส่ปากตัวเองเนี่ยเห็นไหมปากเลยพี่ต้องอย่างนี้กดตรงนี้เนี่ย
กดตรงนี้อย่าไปเกี่ยวกันใส่อันนี้ใส่หน้าเด้ออันนี้กดเนี่ยปากมันอยู่ตรงนี้โอเคไปลงเศษพ่นใส่หน้าหงายตึ้งลงมาเด้อค่ะนี่ค่ะก็ใช้ไม้ไผ่ค่ะมันลังไม่ใหญ่ค่ะแล้วมันอยู่บนปูนมันก็เลยหลุดง่ายค่ะน่ะค่ะฉีดไล่ขึ้นไปเลยพี่ไปหมดแล้วค่ะแต่ว่าฉีดไม่ให้มันมาออมีเยอะค่ะบ้านคนอื่นก็มีเนี่ยค่ะตัวมันเนี่ยพี่เขาขึ้นระวังพี่เดี๋ยวจับอันนี้ให้พี่ก็โดนกัดไปค่ะแต่ก็นี่ค่ะนี่ตัวนึงเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยนี่อ้าบินอยู่เนี่ยเนี่ยบินอยู่เนี่ยอ้าไปพอละฉีดแล้วมันไปแล้วพี่ไปละไปหมดละโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมานั่นอีกทีไปหมดแล้วเนาะแต่ตอนแรกเยอะๆใช่ไหมพี่เขาเนี่ยค่ะมาเคลียร์โอเคเรียบร้อยนะคะเขาว่าให้ไล่กลางคืนค่ะเพราะกลางวันมันจะเห็นเรามันจะตามเราโอ้โหนี่มันร่วงอย่างนี้เลยมันเป็นลมค่ะแล้วมันก็จะไปนะมันไม่ตายนะคะมันก็จะบินมันก็จะกลัวคือป้าไปซื้อสเปรย์กับคุณคิดมาค่ะกลับมาแม่บอกว่าพี่เขาต่อยลงละอบต.มาก็บอกว่าให้ทำกลางคืนเดี๋ยวไปทำกลางวันนะคะอันนี้เป็นความรู้นะคะเขาบอกว่ากลางวันน่ะมันจะต่อยเรามันจะมองเห็นเรากลางคืนมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะไข่ก็เอาไว้นี่ละค่ะแล้วก็เราค่อยมาเขี่ยทำความสะอาดพรุ่งนี้ค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณพี่เขามากๆเลยก็นี้นะคะมาอัปเดตรังต้องต่อน้องแตนนะคะหลังจากที่ให้พี่นะคะเข้ามาจัดการเอาออกไปนะคะตอนนี้ก็สะอาดดีนะคะไม่เลอะไม่อะไรเลยนะคะเขาบอกว่าถ้ามันเริ่มมาก่อตัวอะไรนี้เราก็ต้องระวังนะคะก็ต้องหาอะไรมาฉีดมาอะไรนะคะเดี๋ยวนางมาสร้างรังใหม่นะคะก็ต้องคอยเช็คค่ะตอนนี้คือต้องคอยเช็คเลยเขาบอกนั่นก็ฉีดไล่อย่างเดียวค่ะเพราะว่าถ้านางได้ก่อแล้วนางก็จะไปเรื่อยค่ะมันจะมีบ้านคนรู้จักค่ะเป็นเมียฝรั่งเหมือนกันนะคะนี่นกมาอยู่ไงขี้นกเรื่อยวะน่ะก็เขาบอกออกจากตรงนี้ก็มาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะไม่ให้เป็นแบบนั้นเราต้องคอยเช็คค่ะพาพี่ซีก็จะคอยเช็คเรื่อยๆค่ะคือนกเยอะอันนี้ก็เป็นโอ้นกเยอะมากเลยค่ะขี้นกเต็มเลยอ่ะอันนี้ก็เป็นที่หมักอะไรของลุงคิดนะคะพวกเศษอาหารอะไรอย่างงี้นะคะลุงคิดจะมาทำปุ๋ยโอ้โหดูนกค่ะสวดๆเลยนะคะนกเยอะขี้ก็เยอะค่ะเยอะมากเลยนี่ค่ะลุงคิดก็มาหมักงี้นะคะเศษอาหารเศษอะไรนะคะลุงคิดเขามาทำเป็นปุ๋ยต้นไม้ใส่ปุ๋ยใบบงใบไม้เนี่ยลุงเขาก็เอามาหมักของลุงคิดค่ะเขาชอบค่ะลุงคิดเขาชอบมากแต่นกนี่เยอะมากเลยแล้วก็มีแฟนทางบ้านบอกป้าเพซี่นะคะว่าเนี่ยเอาต้นน่ะตะขบมาปลูกอ่ะนกจะเยอะโอ้อยากให้มันไปตรงนู้นค่ะไม่อยากให้มันอยู่ตรงนี้นะตรงนี้มันเยอะเกินค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้นางไปนะคะ